ครับพี่มาพบกับผมโบสโอฮาน่าพักเครื่องเช่นเคยครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับกล่องนี้ใช้บริการของแฟตนะครับนะแกะกันเลยครับนะพักเครื่องทุกองนะครับที่ผมเปิดให้เช่าบูชานะครับผมรับประกันพระแท้พี่ๆตลอดชีพเสมอนะครับกล่องนี้ส่งมาจากพี่ๆทางบ้านนะครับนะผมเห็นรูปผ่านไลน์เบื้องต้นแล้วล่ะครับแต่ว่าผมก็จะเช็คอีกทีว่านะครับแท้หรือเปล่าตรงตามรูปหรือเปล่านะครับก่อนที่ผมจะเปิดให้เช่าบูชานะครับผมได้ทําการติดต่อกับเจ้าของพระเรียบร้อยครับตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอผมแกะพัสดุนะครับนะฮะผมก็จะส่งคลิปให้กับเจ้าของพระเครื่องนะครับหรือเจ้าของพระเครื่องบางท่านเขาติดตามอยู่แล้วครับเขาก็จะได้เห็นนะครับนะฮะพอผมทําคลิปเสร็จได้เห็นพระเสร็จนะฮะเจ้าของพระเครื่องเขาก็จะได้รับเงินทันทีครับโอ้โหผมว่ากล่องนี้อลังการครับนะกล่องนี้ห่อนี้อลังการครับนะดูให้ยาวๆนะครับพี่จ๋าอย่าเพิ่งกดไปไหนนะนะครับเหนียวหน้าดูเลยนะครับเหมือนมีเลี่ยมทองหลายองค์เลยนะครับนะเจ้าของพระเครื่องได้รับเงินแน่นอนครับถ้างั้นไม่มีคนบ้าที่ไหนแล้วครับจะส่งพระมาแล้วก็ไม่ได้รับเงินครับนะผมก็ทําอย่างนี้ทุกรอบนะครับแกะพัสดุนะครับให้พี่ๆทุกท่านได้เห็นพระเครื่องพร้อมกันกับผมเนี่ยนะครับอ่ะ1องค์2องค์3องค์4องค์5องค์ครับทั้งหมด5องค์ครับดูนี่ก่อนเลยนะครับนี่ครับมีคนถามเข้ามาเยอะอ่ะชมกันก่อนนะนี่ครับองค์แรกนะครับเป็นจัมโบ้ครับจัมโบ้ครับนี่คือพญาเต่าเรือนนะครับนะฮะรุ่นสร้างสถานีอนามัยบ้านไร่แตงทองครับเต่าเศรษฐีจัมโบ้ครับนะฮะหลวงปู่หลิวนะครับจัดสร้างและปลุกเสกนะครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากรุ่นอนามัยจัมโบ้ครับในปีพ.ศ. 2500ปี2541นะครับเนื้อทองแดงครับพี่จ๋าสร้างน้อยมากครับรุ่นนี้ครับเป็นพญาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่ดูครับจมูกโด่งครับนิ้วครบสวยนะครับตอกโค้ดนะคมๆผิวแดงๆครับเดิมๆครับนะเลี่ยมกรอบเก็บผิวนะไว้อย่างดีครับดูสิครับนะจะได้ผิวนี้นะต้องบอกว่ายากมากนะครับเพราะพญาเต่าเรือนรุ่นนี้มีขนาดใหญ่นะครับอ่ะแล้วก็วิธีการเช็คนะครับเช็คว่านะองค์นี้แท้หรือไม่แท้ดูไม่ยากครับ1เลยตายที่โค้ดครับจบที่โค้ดครับจุดนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับในโค้ดนะจะมีเส้นขยักนะครับนะตอกคมคมนะครับถ้าส่องนะถ้าส่องเป็นนะครับเห็นไหมครับจะเห็นเหมือนขั้นบันไดที่ขอบโค้ดนะครับนะที่ขอบจะมี2ขยักครับเหมือนขั้นบันไดและคมคมครับนี่ครับนะเห็นไหมครับนี่ฮะตอกสอกออยตอกโค้ดนะครับเป็นคมคมชัดเจนนะฮะนิ้วครบจมูกโด่งเลยครับเดิมๆครับดูครับผิวแดงๆเดิมๆครับนะฮะพื้นผิวเหรียญด้านหลังจะตึงๆคมๆนะครับนี่ครับตึงๆเส้นตึงนะคมๆชัดๆเลยครับนะฮะเขาจะตึงคมชัดเลยเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าถ้ามีคนจะเช่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมดีกว่ายังไม่แก่ดีกว่าเก็บไว้รักษาผิวไว้อย่างนี้ดีกว่าครับนะฮะนะครับเจ้าของพระเครื่องจะได้มีอาจจะมีรอยที่กรอบพลาสติกหน่อยนะครับนะนี่คือเกิดจากนะเจ้าของเก่านะครับนะบางท่านนะฮะเห็นนะครับกรอบพระเครื่องที่ส่งมาพร้อมกรอบทองเนี้ยผมไม่ได้ไปเลี่ยมเองนะครับนะเจ้าของพระเขาเลี่ยมแล้วก็ส่งมานะครับนะฮะพี่จ๋านะนี่คือรุ่นอนามัยจัมโบ้นะครับพญาเต่าเรือนนะครับมหาเศรษฐีอนามัยจัมโบ้ปี2541ครับจัมโบ้จริงๆครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากๆครับมาต่อไปพญาเต่าเรือนจัมโบ้เสร็จแล้วก็มารุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับเด็ดเลยครับเลี่ยมทองครับเลี่ยมทองอีก1องค์นะครับนี่ครับองค์นี้พญาเต่าเรือนรุ่นนะครับรวมพุทธคุณครับรุ่นรวมโอ้โหองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะผิวแก่เงินครับนะขึ้นผิวเงินเต็มเลยครับตัวนะมีจุดมีเม็ดงานะครับนะมีเม็ดงาดูยังไงก็นี่ครับหัวตัวนะจะมีจุดนะติ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาเรียกว่านะมีเม็ดงาก็นี่